นี้ยังหวานมากเต๋อหอบเค้กไปให้ใหม่ยิ้มแก้มปรีถึงช่วงนี้จะมีข่าวรักๆเลิกๆของคนในวงการออกมาบ่อยแต่ว่าคู่หวานก็ยังมีอยู่นะจ๊ะอย่างคู่ของสาวใหม่ดาวิกากับหนุ่มเต๋อชันทวิทย์ที่แม้จะกักตัวไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็มีนัดเจอเติมความหวานให้กันอยู่เสมอล่าสุดวันนี้เป็นวันเกิดของสาวใหม่ที่บอกเลยว่าปีนี้จะจัดงานใหญ่โตอะไรไม่ได้แต่หนุ่มเต๋อก็ไม่พลาดที่จะถือเค้กสุดน่ารักไปให้สาวใหม่เป่าเราจึงได้เห็นภาพคู่สุดน่ารักภาพนี้โดยหนุ่มเต๋อได้เขียนอวยพรวันเกิดสาวใหม่ไว้ว่าให้หนูมีแต่ความสุขในทุกๆวันของชีวิตนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะแหมน่ารักกันจริงๆเลยนะคะคู่นี้